เอาละครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมชาวโรคที่โคตรโศกโรคกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนาวันนี้ผมก็จะมาเปิดพัสดุที่ผมได้มานั่นก็คือโมเดลออมไม้นะซึ่งส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะมันเป็นงานก๊อปนะทุกคนมันเป็นงานก๊อปจีนหรือญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้นะคือเป็นโมเดลส่งใส่เขาแบบส่งมาจากประเทศอื่นนะก็เลยแบบว่าไม่ได้แพ็คกล่องมานะครับผมจะมาเปิดกันเลยไปเลยครับทุกคนเฮ้ยปิงเนี่ยหน้าตามันก็เป็นแบบว่าประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นงงๆเลยนะอุ้ยนี่มันเท้าของออมไหมว้าวอย่างเท่เลยว่ะนะแกะกันเลยนะจะขอยัดแกะนะนี่นะผู้ทนออกมาแล้วนะก็จะเป็นตัวออมไหมนะซึ่งโปสเตอร์เปล่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นกล่องนะถ้าแถมโปสเตอร์ออมไหมมาด้วยโคตรเฟี้ยวนี่ทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับราคา200นะราคา200ก็ถือว่าดีมากนะสีก็แบบว่าลงผิดพลาดไปนิดนึงแต่ผมเป็นพวกที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะก็คือแบบว่าแบบนี้ผมก็รับได้แล้วแหละไม่ได้แบบต้องไปซีเรียสอะไรมากนะมันก็เท่อยู่นะในกล้องอาจจะมองดูว่าไม่สวยนะแต่มามองด้วยตาเปล่ามันก็พอดีสวยนะอะไรเมื่อกี้เพื่อนเรียกนะฮะก็นี่นะเท่มากก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมว่าเท่นะใครจะบอกว่าซื้องานแท้อะไรดีกว่าก็ผมก็ไม่รู้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ